น้าเนี่ยคิดว่าพ่อทำร้ายน้ำอีกใช่ไหมต้องให้พ่อทำยังไงน้าถึงได้เชื่อว่าพ่อไม่ได้ทำน้ำไม่จำเป็นครับพ่อไม่ได้ทำอะไรน้ำจริงๆนะไม่ได้ทำอะไรน้ำงั้นหรอคุณหมายถึงตอนนี้หรือว่าตอนนั้นอะไรอย่าปฏิเสธเลยครับเพราะผมไม่ได้ฟังเรื่องนี้มาจากคนอื่นแต่ผมได้ยินมันด้วยสองหูของผมเองคุณพูดออกจากปากของคุณเองว่าคุณสั่งฆ่าครอบครัวของน้ำนั่นนี่แกผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคุณยังยิ้มให้น้ำได้ใช้มือที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาแล้วมาอุ้มลูกของเขาหน้าตาเฉยจิตใจคุณทำด้วยอะไรแล้วผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมผมต้องเป็นลูกของคนที่ฆ่าครอบครัวของน้ำถ้าเลือกได้ผมไม่อยากเป็นลูกฆาตกรฉันไม่ใช่ฆาตกรคุณอาจจะไม่ใช่คนยิงเองแต่คุณร่วมมือกับคนอื่นเพื่อฆ่าเพื่อนตัวเองคุณก็คือฆาตกรแล้วไม่ว่าคุณจะทำดีกับน้ำมากแค่ไหนก็ไม่มีทางลบล้างเรื่องที่คุณสั่งฆ่าพ่อแม่ของน้ำได้หรอกคุณพงษ์อย่าทำลูกฉันลูกคุณมันด่าว่าผมเป็นฆาตกรเอาไว้น้ำปืนเมื่อไหร่คุณค่อยไปอธิบายให้น้ำฟังแล้วกันว่าใช่หรือไม่ใช่ช้าๆนะน้ำเดินระวังหน่อยดิแกนี่นะดื้อจะรีบลุกขึ้นมายืนทำไมก็ไม่รู้ก็หมอบอกให้เดินเยอะๆแกจะเถียงหมอเหรอใจเย็นๆค่ะมาอีกรอบหนึ่งค่ะเจ็บไหมนิดนึงค่ะเอ้าพี่น้ำไหนบอกว่าให้น้ำเดินเยอะไงครับให้น้ำรีบพักทำไมอ่ะก่อนครับหน้าเหมือนเดิมเลยนอนรีบแล้วพี่น้ำรับโทรศัพท์เถอะค่ะเดี๋ยวพี่รีบมานะคะครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณเก๋แล้วถ้าไม่มีธุระอะไรโทรหาไม่ได้หรอคะโทรได้ครับเก๋เป็นห่วงคุณนะคะวันก่อนโทรหาคุณก็ไม่รับสายกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ผมมีเรื่องสำคัญต้องจัดการครับเรื่องเกี่ยวกับคุณน้ำหรือเปล่าคะเก๋ทราบข่าวมาจากคุณฟ้านะคะว่าคุณน้ำประสบอุบัติเหตุเลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการทำโปรเจกต์ของเก๋น้ำอาการดีขึ้นแล้วครับถ้าอย่างนั้นเก๋ขอไปเยี่ยมคุณน้ำนะคะผมว่าอย่าเพิ่งดีกว่าครับคุณเก๋น้ำยังไม่พร้อมจะเจอใครแค่นี้ก่อนนะครับคุณเก๋ถ้ามีเรื่องงานอะไรคุณเก๋ก็ติดต่อคุณบุรินได้เลยนะครับเราถ้าไม่ใช่เรื่องงานคุยกับคุณได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องคุยผ่านคุณบุรินทุกเรื่องถ้าช่วงนี้คุณเก๋โทรมาหาผมแล้วผมไม่รับสายคุณเก๋ก็ส่งข้อความมาก็ได้นะครับถ้าว่างผมจะรีบตอบกลับครับถ้าอย่างนั้นเก๋ไม่รบกวนคุณหน้าหรอกค่ะ